วันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นก้อนเมฆใส่ผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีครึ่งจนส่วนผสมตั้งยอดใส่วุ้นที่ต้มไว้ตีต่อจนวุ้นอุ่นบีบลงภาชนะให้เป็นรูปก้อนเมฆนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่วุ้นลงในไข่ขาววุ้นต้องมีอุณหภูมิที่ร้อนจะช่วยทำให้วุ้นไม่มีกลิ่นคาวและทำให้วุ้นเข้ากันกับไข่ขาวได้ง่ายใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมวุ้นใส100กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันเป็นวุ้นสีฟ้าเข้มส่วนที่เหลือผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ส่วนผสมวุ้นสีฟ้าเข้มลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เรียงวุ้นก้อนเมฆเทส่วนผสมวุ้นสีฟ้าประมาณ1/2ของพิมพ์พักไว้จนทรงตัวจากนั้นเรียงวุ้นก้อนเมฆอีกครั้งเทส่วนผสมวุ้นสีฟ้าจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นก้อนเมฆเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก